ื่อเย็นเจ้าจะได้เป็นเจ้าที่บ้านใครดีก็พังเนี่ยก็ทำไม่ต้องแข่งใครอยู่อย่างสบายใจเจ้าเมื่อไรจะไปขอสวยงามสำหรับการไล่ลำบูชาครูของสุสานนางรำทั้ง2คณะ2เวทีนะครับน้องๆ นางรำกลับเข้ามาประจำที่กันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวจะเป็นการรำเพื่อแก้บนให้กับทางท่านเจ้าภาพทั้ง2นะครับที่ใช้คำว่าเจ้าภาพทั้ง2หมายถึงว่านะครับนางรำ2คณะ2เวทีนั้นนะครับเป็นของเจ้าภาพคนละเจ้าภาพกันนะครับสำหรับการแก้บนในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับเวทีที่1นั้นนะครับเป็นเจ้าภาพก็คือนายธนิตมีลาโพนะครับที่ได้บทบาทสารกล่าวไว้ให้แม่น้อยฝันเมืองมีลาโพหายดีจากอาการเจ็บป่วย
กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับถ้าแม่หายดีจะมีนางรำให้1คณะก็คือฝั่งนี้นะครับส่วนอีก1คณะนั้นท่านเจ้าภาพได้แก่คุณยานิสานะครับได้บนไว้กับหลวงพ่อเจ้าบ้านหลวงพ่อกาลเกตหลวงพ่อปู่มั่นหลวงพ่อพายพิมพ่อภายจำลองนะครับถ้าลูกชายนะครับถ้าในครรภ์ได้เป็นลูกชายนะครับก็จะจัดหานางรำให้กับ1คณะเช่นกันนะครับและลำดับนี้จะเป็นการจัดให้มีการรำวงแก้บนให้กับเจ้าภาพทั้ง2นะครับจำนวน9รอบด้วยกันนะครับในรอบแรกจัดเพื่อการแก้บนในจังหวะบีกินกับรักพิน